แล้วก็ลำดับต่อไปนะครับท่านจะพบกับการสนทนาของเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยท่านรองประธานกลุ่ม CCTV Consortium นะครับ CCTV Consortium เนี่ยเกิดจากการรวมกลุ่มนะครับของทางภาคเอกชนผู้ดำเนินธุรกิจเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ภาครัฐร่วมมือกันนะครับมาเป็นกลุ่ม CCTV Consortium นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยได้ทำการจดจัดตั้งเป็นสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อโทษทีครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการจดนะครับเป็นสมาคม ICA นะครับหรือว่าสมาคมกล้องวงจรปิดอาชญาไทยนะครับลำดับต่อไปเชิญคุณประกอบจ้อจรัสแสงนะครับรองประธานกลุ่มนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับครับเดี๋ยวรอสไลด์นิดนึงนะครับครับครับสวัสดีท่านวิทยากรครับก็สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวผมขอเช็คซาวด์เสียงนิดนึงนะครับวันนี้เรามีบริษัทเอกชนเยอะไหมครับใครเป็นเอกชนยกมือนิดนึงครับโอ้เยอะครับเอกชนเกือบหมดใครเป็นผู้ใช้ครับที่เป็นราชการมีไหมครับมีข้างหน้านี้แน่เลยครับราชการผู้ใช้มีไหมครับแล้วก็ใครมาจากนักวิจัยบ้างครับมีนักวิจัยไหมฮะโอ้มีหลายท่านเหมือนกันครับโอ้ยินดีด้วยครับครับในกลุ่มคอนซัลเทียมเราจริงๆปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ต้องบอกว่าจริงๆเรามีภารกิจอยู่2แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกก็คือว่าเราอยากเป็นแพลตฟอร์มในเชิงของอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเชื่อมนักวิจัยผู้ใช้งานแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ให้นักวิจัยไทยเนี่ยได้พัฒนางานวิจัยแล้วสมาชิกในกลุ่มเราอ่ะหยิบไปใช้งานได้กับอีกอันนึงที่เราอยากเป็นเรียกว่าเป็น business process ตรงกลาง business แปลว่าอะไรเป็นคนที่ไปสนับสนุนเอางานวิจัยที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไทยหรือไปอินทิเกรตกับงานวิจัยต่างประเทศแล้วส่งต่อไปถึงผู้ใช้งานที่ปลายทางงั้นเราอยากสนับสนุนงานวิจัยไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลุ่มทำงานของเราเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับนักวิจัยหลายๆสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็น AIT ถ้าเป็นฝั่ง Smart Living ที่ไปอินทิเกรตกับ CCV เนี่ยเราทำร่วมกับมอบุรพานะครับเราทำร่วมกับอาจารย์ปัญญาที่เกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านนักวิจัยหลายๆท่านที่มีงานวิจัยเนี่ยก็ประสานพวกเราได้นะครับจริงๆบางส่วนเราก็ทำงานร่วมกับพวกสตาร์ทอัพด้วยนะครับ ทีนี้ผมมาพูดเรื่อง LPR คือการอ่านไลเซนส์เพจนะครับทำไมเราต้องมาพูดเรื่องนี้มันจำเป็นไหมหรือมันมีผลกับชีวิตเรามากไหมอะไรเงี้ยครับในกลุ่มเราเนี่ยเราทำการวิจัยทางด้านนี้ไปในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่เราดูได้จากเว็บไซต์มีอยู่แล้วนะครับทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้ตัวเลขข้างบนที่เราเห็นเนี่ยนะครับ56เนี่ยวันหนึ่งนะครับในวันที่2เดือน3เนี่ยมีคนที่ออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านไป56คนก็คือต้องไปตั้งศพที่วัดนะครับถ้าเป็นวัดก็ต้องใช้พระอีก4รูปมาสวด56คนนี้นี่ต่อวันนะครับแล้วก็มีอีก 3,200 คนก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเหมือนกันอาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับต้องใช้หมอใช้พยาบาลอีก 3,000 กว่าคนแล้วเว็บไซต์เนี่ยที่เราดึงมาเนี่ยตั้งแต่วันที่2เดือน3ใช่มั้ยครับงั้นสะสมมาในปี61เนี่ยประมาณ2เดือนเนี่ยเราเสียชีวิตประมาณนี้ครับเยอะไหมไม่รู้แล้วแต่เราคิดกันว่ามันเยอะไหมนะครับก็ตกประมาณเดือนหนึ่งประมาณสัก 1,300-1,400 คนใช่ไหมครับต่อเดือนนะครับเราเสียชีวิตเนี่ยบาดเจ็บ 170,000 คนผมว่ามันเยอะนะเราติดอันดับ1อันดับ2ของโลกเพราะสาเหตุอะไรเยอะแยะไปหมดเลยขับรถเร็วผ่านสัญญาณไฟแดงใช่ไหมครับห้ามจอดในที่จอดขับไปแล้วทะเลาะกันนะครับหรือฝ่าเส้นทึบนั้นจริงๆเราเลยมีความคิดว่างานวิจัยบางอันนอกจากเราวิจัยในเชิงของเทคโนโลยีละเรามีกล้องวงจรปิดเรามีการอินทิเกรตระบบ BMS ละในกลุ่มเรามันมีงานวิจัยบางอันที่ในเชิงของนักวิจัยในเชิงของนักเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากว่าเราทำมาค้าขายสร้างงานวิจัยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันจะเป็นเรื่องภูมิใจนะถ้าเกิดเรามีงานวิจัยแล้วสามารถลดตัวเลขพวกนี้ลงได้ซึ่งทุกวันนี้ในกลุ่มเราทำได้ละเราลดตัวเลขนี้ลงเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูนะครับ
แล้วเคยถามว่าปีนึงเราเสียชีวิตกันกี่คนนะครับนี่ปีนึงนะครับผมลิสต์มาแค่อันดับ1ใน9กรุงเทพเนี่ยนี่คือปีที่แล้วนะครับตัวเลขอันนี้เป็นออนไลน์ท่านสามารถเช็คได้ตลอดนะครับปีนึงเราเสียชีวิตประมาณ 15,000 คน 15,508 คนบาดเจ็บล้านคนล้านคนนะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่ท่านลองคำนวณดูสิครับผมว่ามันเยอะมากนะครับประเทศเราเลยติดอันดับ1อันดับ2ของโลกมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับถ้ามันเยอะเกินไปต้องช่วยกันแก้หรือถ้ามันไม่เยอะเกินไปก็ช่างมันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าในกลุ่มเราเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรามองว่ามันเยอะเกินไปอย่างกรุงเทพเนี่ยเสียชีวิต800กว่าคนบาดเจ็บเรียงดูนะครับผมมีเวลาน้อยนะครับผมไปเร็วๆทีนี้คนที่ตายเยอะที่สุดก็คือบาดเจ็บเยอะที่สุดคือจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์แน่นอนประเทศไทยขับจักรยานยนต์เราเห็นอยู่แล้วช่องนิดนึงมันก็จะไปใช่ไหมฮะมันรู้มันจะไปอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกสี่ล้ออาจจะน้อยหน่อยนะครับจริงๆขี่เลยคือมอไซค์ตายเยอะที่สุดนะครับทีนี้ไอ้งานวิจัยของเราไปตอบโจทย์อะไรบ้างจริงๆในกลุ่มเราอ่ะเราไม่ได้ทำแอนาลิติกเฉพาะไลเซนส์เพจเราทำเกือบทุกแพลตฟอร์มนะครับแม้กระทั่งท่านผอ.ถามนั่นก็คือว่าเราทำตั้งแต่ citizen safety นะครับ road safety ก็คือที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยเราทำพวกอาชญากรรมเป็นเฟซเล็กคนไหนแล้วก็ทำปัจจุบันแล้วก็มีทำงานอยู่กับหลายส่วนคือเฟซเนี่ยมีหลายมิติมากมิติตั้งแต่ไปใช้งานรีเทลงานแพคเกจติ้งงานเซฟตี้งานแอคเซสหรืองานที่เป็นลักษณะที่เป็นความถูกต้องเยอะๆก็คือพวกทางอาชญากรรมนะครับเราทำพวกยาเสพติดทราฟฟิกแล้วก็ทัวริสต์ด้วยอันนี้คือในมุมมิติที่เราทำงานวิจัยในกลุ่มเรานะครับซึ่งเข้าใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผลงานวิจัยของเราเนี่ยเริ่มเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไป implement ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือหลายๆที่เนี่ยก็คือเรา implement คือเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้ถึงว่าเอาไลเซนส์เพจแล้วเอาไปทำอะไรมันต้องเป็น total solution อย่าพูดอะไรเป็นชิ้นๆเพราะมันจะไม่ได้ประโยชน์มันบอกว่าเอากล้องไปติดแล้วประชาชนได้อะไรแค่กล้องมันอาจจะไม่ได้อะไรเกิดเหตุทีโอ้โหไปเสิร์ชหากันถอยหลังงั้นมันสมควรมีเทคโนโลยีในการค้นหาภาพมันสมควรจะมีอะไรที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟหรือไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุงั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไปช่วยนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมกำลังพูดคืองานวิจัยที่ทางด้าน LPR License Plate ปัจจุบันเนี่ยระบบพวกนี้เรา implement หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ต implement แล้วเรา implement ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ Smart City implement ก่อนหน้านั้นเป็นโปรเจกต์ทางด้าน Road Safety หรือโปรเจกต์ของเทศบาลเองที่ให้ความสำคัญเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตติดอันดับต้นๆเหมือนกันเราอ่านไลเซนส์เพจนะครับแล้วก็เราเอามาวิเคราะห์ว่า1คุณขับรถเร็วเกินไหมคุณฝ่าสัญญาณไฟแดงไหมคุณจอดในที่ห้ามจอดไหมคุณขับทับเส้นทึบไหมเส้นทึบคือเส้นอันตรายไม่ให้แซงอย่างแซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้แล้วคือระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะครับตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับตรวจจับการขับรถข้ามเส้นทึบรู้จำอัตลักษณ์ก็คือว่าไอ้รถคันนี้มันเป็นป้ายทะเบียนโตโยต้าสีแดงถ้ามันไม่ใช่แสดงว่าป้ายปลอมรถหายคาร์บอนเปล่าหรืออะไรอันนี้คือการเอาไปใช้ในงานต่างๆนะครับและที่สำคัญคือไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเนี่ยจริงๆเมื่อวานมีคำถามกันว่าถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนเนี่ยคือเขาห้ามสวมถ้าสวมถือว่าผิดอีกงั้นกลับข้างกันก็คือว่าต้องไปตรวจจับถ้าใครสวมผิดก็คือในเขตเมืองหรือเขตอะไรเนี่ยเพราะว่าเขากลัวเรื่องมันจะอะไรฮะตรวจเช็คคนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือไปตรวจจับตรงข้ามกันนะครับตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะย้อนสอนอันนี้คือเป็นงานวิจัยที่ implement จริงไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเอาไปออกระบบใบสั่งอัตโนมัติเลยคือการแค่มีอย่างเดียวมันไม่พอมีแล้วรู้แล้วเก็บไว้ถ้าเราไม่ไปกวดขันวินัยจราจรผลที่ตามมาคือประชาชนก็ไม่กลัวหรืออีกส่วนหนึ่งกวดขันวินัยจราจรแล้วเรายังไปเชื่อมกับขนส่งไม่ได้มันก็มีปัญหาอีกถูกต้องไหมฮะก็คือได้ใบสั่งมาไม่ไปจ่ายปัจจุบันมีคนไปจ่ายอยู่ประมาณ 30% เองนะครับใบสั่ง100ใบที่ออกไปเนี่ยมีคนไปจ่ายอยู่ 25-30% ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศเราไม่รู้รุ่นลูกรุ่นหลานคงได้ใช้
ที่มันทำให้ใบสั่งมันสำคัญขึ้นนะครับนี่คืองานวิจัยที่เราทำแล้วอันนี้เป็นระบบตรวจรู้จำอัตลักษณ์อันนี้คือเอาไปใช้ในภารกิจอื่นๆเช่นทางด้านภารกิจเรื่องความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หรือไปใช้ภารกิจเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเวลาเราคิดถึงงานวิจัยต้องเอาไปประยุกต์ใช้อย่าหยิบไปใช้ตรงๆเพราะการหยิบไปใช้ตรงๆบางทีอาจจะไม่ได้ประโยชน์ไปใช้ในภารกิจของแต่ละท่านถ้าเป็นเอกชนนำไปเสนอให้กับเทศบาลหรือหน่วยงานที่ท่านดูแลเพื่อไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นถ้าเป็นง่ายๆที่เราทำก็คือเราอ่านป้ายทะเบียนไปเปิดปิดไม้กระดกเพื่อให้การเข้าไป access ในคอนโดในหมู่บ้านได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้บัตรที่ไปแตะอันนี้เราก็ทำขายไปแล้วนะครับจริงๆทั้งหมดเรามีเดโมให้ดูด้วยอยู่ที่ AT นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นว่าการออกใบสั่งเนี่ยมีคนไปจ่ายน้อยมากอันนี้เป็นปัญหาของชาตินะครับผมคงแก้ไม่ได้ก็ฝากพวกเราช่วยกันแก้นะครับจนกระทั่งที่ภูเก็ตเนี่ยที่เรา implement ที่ภูเก็ตที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือว่าไม่ไปจ่ายแล้วจะทำยังไงปัญหาการไม่ไปจ่ายไม่ใช่ปัญหาคือมันจะทำให้วินัยจราจรไม่เกิดวินัยจราจรไม่เกิดมันก็ยังจะตายเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็คุณหมอท่านหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับท่านก็คิดระบบใหม่ชื่อทีม่าเป็น Traffic Law Enforcement Mobile Application คืออะไรถ้าคุณผ่านสัญญาณไฟแดงหรือความเร็วเกินที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่ง100เมตรนี้อีก200เมตรผมส่งใบสั่งเนี่ยเข้ามือถือตำรวจอีก200เมตรโบกจับเลยครับเนี่ยในภาพคุณจ่ายได้เลยออนไลน์เนี่ยเป็นแคชเลสให้คุณเลยคุณจ่ายทันทีรับบัตรเครดิตด้วยคือที่ภูเก็ตเนี่ยทำแล้วคือเพื่อลดปัญหาไม่ต้องเถียงกันให้ผมเร็วไม่เกินคุณดูเนี่ยเร็วเกินผมไม่ได้ผ่าไฟแดงก็คนดูเนี่ยมีภาพเวลาเราจับเราจะมีภาพ1ป้ายทะเบียน2ก่อนกระทำผิดแล้วก็ระหว่างกระทำผิดมีให้คุณหมดงั้นคุณเถียงไม่ได้คุณจ่ายตังค์อย่างเดียวหน้าที่นะครับอันนี้คือทางแก้ปัญหาที่รอนโยบายชาติที่ไปแก้กันอันนี้คือที่ภูเก็ตเราทำแล้วคือทำโดยคนไทยก็คือว่ามีปัญหาเรื่องออกใบสั่งใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วใส่กระดาษยิ่งตำรวจมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับมีปัญหาเยอะคือใบสั่งมันเยอะมากไม่มีตังค์ซื้อโทนเนอร์ไปออกใบสั่งครับโทนเนอร์หมดกระดาษหมดนะครับเอาแบบนี้ไม่ต้องใช้กระดาษด้วยมาถึงจ่ายเลยครับจ่ายปุ๊บเคลียร์เข้าระบบให้เลยนะครับอันนี้ปัจจุบันประเทศไทยในออนไลน์ระบบใบสั่งกับมาตรงกลางหมดแล้วนะครับตัดผ่านทางด้านมีกรุงไทยเป็นคนตรงกลางให้ปัจจุบันท่านจ่ายผ่านเซเว่นได้หมดแล้วครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับจ่ายที่ไหนก็ได้ปัจจุบันนะครับทีนี้ไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยพอเราไปติดตั้งแล้วเนี่ยมาได้ผลจริงไหมอันนี้เป็นกราฟที่เขาเก็บไว้นะครับอันนี้เราติดอยู่ที่5แยกทางขวาเนี่ยจะเป็นชื่อแยกที่ภูเก็ตนะครับเราติดอยู่5แยกที่ภูเก็ตก็จำนวนตายจำนวนอุบัติเหตุนะครับก่อนติดนะครับเนี่ยฮะเป็นตัวเลขก็คือเก็บไว้ประมาณสักแกนถึงจูนนะครับ15 16 17อันนี้ตัวเลขผิดนะครับเป็น17นะครับแต่เดิมเนี่ยประมาณสัก267ครั้งนะครับก็หลังจากที่เราติดตั้งระบบนี้มันก็ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งจุดหนึ่งเอาระบบทีม่ามาใช้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณ100นิดๆ120เพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ว่าหลังจากที่เรา implement ระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่ะมันลดลงประมาณเท่าหนึ่งเฉพาะ5แยกนะครับเนี่ยติดตั้งที่ภูเก็ต5แยกงั้นมันตอบโจทย์ที่ว่าให้งานวิจัยเราเนี่ยนอกจากเราวิจัยมีงานวิจัยลดการนำเข้าได้ประโยชน์ชาติสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะภูมิใจคือมันช่วยชีวิตคนนะเรากำลังทำเหมือนพี่ตูนที่วิ่งอะครับพี่ตูนวิ่งหาเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์กับอีกอันนึงสิ่งที่พี่ตูนวิ่งก็คือชวนพวกเราไปวิ่งจะได้ไม่ต้องไปหาหมอเหมือนกันคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยล้มตายไม่ต้องไปวัดกับไม่ต้องไปหาหมอไงมันจะได้ลดหมอลงลดค่าสูญเสียตรงนั้นลงอันนั้นก็ฝากว่าพวกเราหยิบไปใช้ผมมีโอกาสหยิบมาแค่เรื่องเดียวคือเรื่อง LPR จริงๆเรื่องอะเรติกอื่นๆเราหยิบไปใช้เยอะหรือบางส่วนเราไปหยิบใช้ทางด้านงานทางด้านรีเทลไปค้าขายก็มีอย่างที่ท่านบอกว่าฮีทแมปว่าเขาไปตรงไหนอายุเท่าไหร่อย่างที่เราโชว์อยู่ในบูธก็มีเพื่อเอาไปแยกแยะว่าลูกค้าที่เข้าห้างเนี้ยไปเดินตรงไหนเยอะ
ถ้าเดินตรงไหนเยอะตรงนั้นค่าบูทแพงใช่ไหมฮะแล้วเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กรุ่นไหนผู้หญิงผู้ชายหยิบสินค้าไหนเยอะจะได้เปิดเชลนั้นเยอะทุกวันนี้เรื่องแบบนี้มี requirement เข้ามาที่กลุ่มเราเยอะมากเพราะว่ามันคือเรื่องค้าขายมันคือเรื่องเงินทองเงินทองเขาไม่มีตังค์จ่ายแน่บางทีไอ้เรื่องเจ็บป่วยตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครมีตังค์จ่ายนะครับเพราะตำรวจเขาก็มองเขาเป็นคนใช้อาจจะไม่มีตังค์ซื้ออะไรเงี้ยแต่ไอ้คนที่ซื้อก็เป็นเทศบาลบอกซื้อแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเราเหนื่อยเหมือนกันนะประเทศไทย มันสับสนไม่รู้ใครซื้อใครใช้แน่นะครับอันนี้คือตัวเลขจริงๆที่มันเกิดขึ้นงั้นก็ผมชวนในโอกาสที่เรามาเจอกันนะครับว่าเอางานวิจัยท่านมาให้กลุ่มเราเพื่อเอาไป implement แล้วมันจะช่วยแบบนี้ได้ผมเชื่อว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจว่าในเชิงพวกเราเป็นนักเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ในทางอ้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณประกอบจ้อจรัสแสงนะครับรองประธานกลุ่ม CCTV Consortium นะครับและกำลังจะเป็นรองนายกนะครับของสมาคม ICA นะครับ